เจ้าพระยาทีนี้ก็ลงมากลางตอนล่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยน้ำท่วมไปหลายจุดมากต่อเนื่องตรงจุดที่เป็นรอยต่อกรุงเทพนนทบุรีอย่างซอยสามัคคีนี่ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมหนักเหมือนกันนะฮะผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปอยู่ตรงบริเวณคลองประปานะฮะตรงจังหวัดนนทบุรีเป็นรอยต่อกทมไปติดตามสำรวจพื้นที่ล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามจากคุณรัตยาเรืองขจรนะฮะขอบคุณค่ะคุณธีรวัตรคุณกุลธิดาค่ะดิฉันมายืนรายงานอยู่ที่ถนนเลียบคลองประปาที่นนทบุรีนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่กำลังสร้างปัญหาเพราะว่าน้ำท่วมกรุงเทพและนนทบุรีตอนนี้นะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่ฝนตกหนักสูงสุดที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะ165.5 มิลลิเมตรซึ่งจากตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้ค่ะหากมองคุณผู้ชมมองตรงไปนะคะจะถนนเส้นเลียบคลองประปาตรงเนี้ยหากตรงไปค่ะจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากฝนที่ตกลงมาหนักสะสมนะคะทำให้น้ำท่วมขังแต่ว่าจากการพยายามระบายน้ำของกทมค่ะจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำให้ล่าสุดนะคะจากการที่ดิฉันผ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็พบว่าน้ำตรงเส้นถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้รถติดขัดอย่างมากค่ะเป็นผลสะสมหนักเพราะว่าถนนเส้นแจ้งวัฒนะนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยถ้าตรงไปมันก็จะมีจุดที่เชื่อมต่อกับตรงวงเวียนบางเขนซึ่งก็เป็นจุดที่สร้างปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักที่บางเขนนะคะเขตบางเขน106มิลลิเมตรค่ะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในรอบ6ชั่วโมงเนี่ยฝนสร้างปัญหาให้กับโซนกรุงเทพโซนเหนือไม่ว่าจะเป็นหลักสี่บางเขนดอนเมืองนะคะซึ่งทำให้เช้าวันนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเที่ยงตอนนี้เลยค่ะหลายๆจุดแม้ว่าจะระบายไปแล้วแต่อย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่ดิฉันยืนรายงานเนี่ยเส้นเลือบคลองประปาตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมมาจากทางติวานนท์ส่วนตอนนี้หากมองตรงไปนะคะเส้นนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามของอีกด้านหนึ่งของเลียบคลองประปานะคะซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะเป็นของเขตหลักสี่เมื่อวานฝนตกหนักเหมือนกันตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงบริเวณถนนเส้นนี้เนี่ยประมาณ 20-25 เซนนะคะรถเล็กก็ยังสามารถพอสัญจรได้แต่ว่าแนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะเนื่องจากรถจะค่อนข้างไปได้ช้าๆแล้วก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดต่อเนื่องเพราะว่าจากตรงนี้นะคะเลียบคลองประปาหากตรงไปเนี่ยมันจะเป็นซ้ายมือจะเป็นแยกพงเพชรขวามือจะเป็นทางไปเดอะมอลล์งามวงวานนะคะตอนนี้ตรงเนี้ยก็รถติดขัดอย่างมากเนื่องจากมีน้ำท่วมขังระดับประมาณนี้อยู่ค่ะยาวไปเลยนะคะปัญหาจากการระบายน้ำเส้นนี้นะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อของกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนะคะแล้วก็ระดับน้ำในคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวตอนนี้ก็อยู่ในระดับวิกฤตนะคะเป็นสีแดงแล้วทำให้การระบายน้ำตรงจุดนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าๆค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัตรคะตอนนี้นะคะก็หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่โซนนี้นะคะถ้าทางขวามือเนี่ยจะเป็นหลักสี่กรุงเทพนะคะแต่ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นนนทบุรีซึ่งในซอยที่พูดถึงซอยสามัคคีเมื่อสักครู่นี้นะคะซอยต่างๆที่อยู่เลียบคลองประปาฝั่งของนนทบุรีตอนนี้เนี่ยน้ำมันลงคลองเปรมไม่ได้นะคะน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วซึ่งทางกทมนะคะก็เตือนมาว่าในวันนี้อาจจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะกรุงเทพโซนเหนืออีกครั้งในช่วงเย็นนะคะซึ่งก็ต้องจับตาสถานการณ์การระบายแล้วก็ฝนในวันนี้ค่ะด้วยนะคะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครฝนตกหนักที่สุดในประเทศนะคะใช่117.9 มิลลิเมตรเป็นสีแดงเลยนะฮะ